สวัสดีครับผมเดี๋ยวมาดูสูตรนี้นะครับสูตรสองตัวมาตัวบนนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้ก็แม่นนะครับผมเข้ามาหลายหุ้นนะครับก็ผิดไปหุ้นหนึ่งนะครับผมก็สูตรนี้นะครับก็เข้ามานะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ทั้งหมด13หวดนะครับเข้า12หวดนะครับก็แต่ที่แน่ๆก็คือเข้านะครับหวดที่ผ่านมาโน้ม72แล้วก็หวดล่าสุดนะครับ61นะครับก็เข้า10หน่วยเลยนะครับผมนี่2หวดติดนะครับผมเข้า10หน่วย2หวดติดนะครับหวดก่อนนี้72แล้วก็หวดนี้นะครับ61นะครับผม13หวดนะครับเข้า12นะครับผมสูตรนี้วิ่งบน2ตัวมาตัวนะครับก็ยังใช้ได้อยู่ครับถ้าก็นะครับออกนะครับ116นะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับทีละย้อนหลังนิดหน่อยนะครับผมก็สูตรนี้นะครับนี่นะครับใช้นะครับหลักพันนะครับบวกด้วยหลักร้อยนะครับแล้วก็หลักร้อยนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับเดินหน้านะครับ5เต็มนะครับผม เดี๋ยวดูหัวนี้กันนะครับหลักพันนะครับผมหลักพันบวกด้วยหลักร้อยหลักร้อยนะครับหลักพันก็คือเลข7นะครับนี่นะครับบวกด้วยนะครับหลักร้อยนะครับ7นะครับแล้วก็หลักร้อยนะครับก็คือ7นะครับก็คือ73นะครับ21นะครับได้นะครับ1นะครับหลักหน่วยนะครับแล้วก็เดินหน้านะครับ6 5เต็มนะครับก็คือได้16นะครับผมเข้านะครับ157นะครับผมนี่นะครับต่อมานะครับงวดต่อมานะครับหลักพันนะครับหลักพันนะครับบวกด้วยนะครับหลักร้อยนะครับแล้วก็หลักร้อยนะครับหลักพันก็คือเลข5นะครับผมหลักร้อยก็คือเลข1นะครับบวกด้วยหลักร้อย1นะครับได้เท่ากับ7นะครับเดินหน้านะครับเดินหน้านะครับ5แต้มนะครับ7เดินหน้า5แต้มก็คือ12นะครับนับไปนะครับ7 1 7กับ2นะครับเข้าอันนี้เข้านะครับ7 2ตรงๆนะครับเข้าหลัก10หน่วยนะครับผม72นะครับก็ต่อมางวดล่าสุดนะครับวันที่16กุมภาพันธ์60นะครับก็เหมือนเดิมครับหลักพันนะครับบวกด้วยนะครับหลักร้อยนะครับเลข6นะครับบวกด้วยหลักร้อยนะครับคือ6นะครับนะครับบวกกันนะครับ4บวก6ได้ครับ10บวก6 16นะครับเดินหน้านะครับ5แต้มนะครับคนนับไป5แต้มนะครับ6บวก1ได้ครับให้ที่ครับได้คือ1กับ6นะครับเข้านะครับก็เข้าอีกแล้วนะครับ10หน่วยนะครับเข้านะครับเดี๋ยวงวดล่าสุดกันเลยนะครับงวดล่าสุดนะครับรางวัลที่1นะครับผมออกนะครับนี่นะครับ229116นะครับนะครับ
2 2 9 1 1 6นะครับก็นะครับหลักพันนะครับ หลักพันก็คือเลขเก้านะครับเลขพันนะครับเลขเก้านะครับบวกด้วยนะครับบวกด้วยหลักร้อยนะครับก็คือเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งนะครับแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยอีกทีหนึ่งนะครับก็บวกเลขหนึ่งนะครับเก้าบวกหนึ่งได้กับสิบนะครับสิบบวกหนึ่งได้กับ11นะครับได้หนึ่งนะครับผมตรงนี้นะครับได้หนึ่งนะครับก็เดินหน้านะครับนับไปนะครับเดินหน้าไป5เต้มนะครับหนึ่งหนึ่งเดินห้าหน้าเต้มพอเป็น6นะครับผมได้6นะครับเด่นบนนะครับผมงวดวันที่วันที่นะครับวันที่1มีนานะครับมีนาคมนะครับ2560วิ่งบน2ตัวเลขสูตรนี้นะครับเลข1กับเลข6นะครับรอดูนะครับว่าจะมาหรือเปล่านะครับ ก็สูตรนี้นะครับสูตรนี้เข้าหลายวัตถุนะครับผมสูตรนี้นะครับถ้าผิดกันถ้าผิดติดต่อกัน2งวดผมจะเลือกใช้นะครับ